ลงไม่ได้ยะยังไงยะเดินเตะเดินหน้าเดินหลังเดินขวาเดินซ้ายไม่ได้ยะอย่าเพิ่งมันทายเอาไปลงสวัสดีค่ะ Entertainment Now มาแล้วอยู่กับน้ำชนทีนะคะวันนี้น้ำตื่นเต้นมากๆเลยละค่ะเพราะว่าเราจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะเป็นศิลปินถึง2คนที่จะมาพูดคุยกับเราซึ่งทั้งคู่นะคะก็โด่งดังมาจากการประกวดด้วยละค่ะพาไปชมเลยค่ะเฮ้ยลองดูอีกทีให้มองตรงนั่นมองไปเห็นทีหรือว่าตัวนั้นเป็นพี่ตานี่โอ้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 ยตาเออไม่ดีเอาแคบดอกไม้อยู่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงทำไมมันเมาอย่างนี้ทำไมมันเมาทำไมมันเมาโดนไปสองสามทีสามทีสี่ทีสามทีสี่ทีโคตรดีหรือยังไงโคตรดี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 ทำไมมันเมาอย่างนั้นมันเมาอย่างนั้นมันเมาอย่างนั้นมันเป็นหมอควันใครไหมมันเป็นหมอควันใครไหมอย่างว่ามันทั้งถูกใจ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 ทำไมมันเป็นอย่างนี้เก็บทรงไม่ได้อะเก็บทรงไม่ได้อยู่อะกูก็มาว่าอยู่อะดีอะมีพลังอะของอะดีสูบและก็ชื่นใจโดยพลังเข้าไปหัวสามมองมาเลื่อนไหลกูก็เมามากมายฉันเมาคิดเส้นให้เป็นเส้นตรงอะเดินตามเส้นก็เดินไม่ได้อะนั่งยิ้มหัวเราะทั้งวันแม่ทำเป็นไรก็ตอบไม่ได้อะเดินโยกอยู่กลางถนนเกือบโดนหัวโดนหัวใจจะวายอะอาการจะเป็นจะตายพอเก็บทรงไม่อยู่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงทำไมมันเมาอย่างนี้ทำไมมันเมาทำไมมันเมาโดนไปสองสามทีสามทีสี่ทีสามทีสี่ทีโคตรดีหรือยังไงโคตรดี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 ทำไมมันเมาอย่างนั้นมันเมาอย่างนั้นมันเมาอย่างนั้นมันเป็นหมอควันใครไหมมันเป็นหมอควันใครไหมแต่ว่ามันทั้งถูกใจ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 ทำไมมันเป็นอย่างนี้ทรงไม่ได้ขอต้อนรับแบงโกอะตอมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งคู่เนี่ยมีซิงเกิลใหม่มาฝากเราเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะถามแบงโกก่อนละกันโชว์เมื่อกี้ค่ะ150ล้านวิวเลยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงคะเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจครับเพลงเราสามารถแบบไปถึงขนาดนั้นได้ครับถือว่าสุดยอดตอนแรกทำก็สนุกสนุกเอื้อนๆครับฟิลแบบเมาๆอย่างเงี้ยครับแล้วอยู่ๆครับปุ้งต้องตกใจก็คือเราแบบแต่งเองตอนที่อารมณ์ได้แต่งเองครับพี่ใช่โอ้โหเรียกว่าคนแบบอินถึงอารมณ์ตอนนั้นของเราได้เหมือนกันเนาะถามว่าตอมค่ะกับซิงเกิลใหม่เจ็บแต่ไม่จบยังไงเอ่ยใช่แล้วค่ะก็เพิ่งปล่อยไปเลยค่ะถ้าพูดถึงอะตอมก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องเป็นเพลงสดใสอย่างเงี้ยตลอดใช่ไหมคะแต่ว่าพอครั้งนี้กลับมาก็จะเป็นเพลงช้าๆเจ็บๆนิดนึงค่ะถามถึงไอเดียค่ะในเรื่องของเพลงนี้เนี่ยได้มายังไงจริงๆไอเดียเพลงนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับพี่เอ็กซ์ค่ะพี่เอ็กซ์เป็นคนแต่งเพลงที่เปิดหัวมาเกี่ยวกับเรื่องของ move on เป็นวงกลมที่สมัยนี้ทุกคนชอบเป็นกันหรือชอบใช้กันแล้วตอมก็รู้สึกว่าเออมันตรงกับชีวิตของตอมอย่างนึงตรงที่เราอ่ะเป็นศิลานีให้เพื่อนบ่อยมากแล้วเวลาที่เราให้คำปรึกษาไปอ่ะถ้าเพื่อนเราเจ็บเยอะๆเราก็จะบอกว่า move on เถอะเพื่อนเพื่อนก็จะบอกว่าเฮ้ยเรา move on ไม่ได้หรอกเราแบบแค่เขามางอนิดนึงเราก็แบบให้อภัยแล้วความเจ็บมันก็เลยวนลูปเป็นวงกลมอย่างเงี้ยค่ะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะตรงกับความรู้สึกของหลายๆคนที่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาอันนี้พูดดีมากเลยค่ะเชื่อแล้วว่าทำไมเป็นศิลานีให้เพื่อนๆนะคะเพราะว่าแนวคิดดีมากๆเราก็ดูโตมากเลยนะพูดถึงแวนโก้ค่ะผลงานเพลงนี้เนี่ยประสบความสำเร็จขนาดนี้นะคะอยากรู้ถึงผลงานต่อไปจะเอาไปต่อยอดยังไงแล้วก็แง้มให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะจะเป็นแบบเปลี่ยนแนวบ้างครับเป็นแนวแบบเรกเก้ครับผมเรกเก้ยังไงอ่ะก็มีเพลงนี้ก็เป็นเพลงแบบชิลๆครับแบบเรื่อยๆเปื่อยอาจจะไม่สนุกเท่าเดิมครับเมาเหมือนเดิมครับเป็นเมาที่อัปเกรดขึ้นมาหน่อยมีคนฟีเจอริ่งนะครับเพลงนี้เป็นพี่หนุ่ยเชิญยิ้มมาบอกเลยจริงเหรอไม่มีอุบแล้วไม่มีอุบแล้วเปิดเลยอันนี้ก็คือแบบว่าเปิดตัวได้เลยเดี๋ยวต่อที่อะตอมดีกว่าถามถึงเรื่องการทำงานค่ะว่าเรามีส่วนร่วมในการช่วยคิดช่วยอะไรบ้างไหมคะมีส่วนร่วมแทบจะทุกขั้นตอนเลยค่ะตั้งแต่แบบคิดโลโก้ของซิงเกิลคิดธีมสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกคนแต่งเพลงเองประธานค่ายค่ะ EXP Entertainmentก็ให้โอกาสในการเสนอความคิดหลายๆอย่างที่มันเป็นตัวตนของเราลงไปในเพลงนี้เลยค่ะก็เรียกว่าเพลงนี้ก็คือสื่อถึงอะตอมที่โตขึ้นเลยใช่ค่ะแล้วอย่างค่าย EXE Entertainment นะคะมีใครอีกบ้างนอกจากเรานอกจากอะตอมแวนโก้แล้วก็มีน้องมีนเนาะแล้วก็มีน้องไข่มุกใช่เร็วๆนี้ก็กำลังจะมีน้องพอดแล้วก็น้องรีวอร์ดค่ะงั้นถามถึงเป้าหมายในการเป็นศิลปินของทั้งคู่ค่ะว่าเนี่ยเราก็มาจากการเวทีการประกวดเนาะแล้วเป้าหมายในการศิลปินเนี่ยเราได้วางเป้าของตัวเองเอาไว้บ้างไหมคะ
การที่มีเพลงที่ประสบความสำเร็จแล้วทุกคนร้องตามได้อ่ะนั่นคือเป้าหมายที่สูงสุดสำหรับนักร้องหลายๆคนแล้วแหละแต่ว่าถ้ามองไปกว่านี้ค่ะก็อยากทำผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนได้ฟังเป้าหมายของผมก็เรียบร้อยครับถือว่าสำเร็จแล้วเนาะใช่แล้วก็ชิลๆครับได้ทำเพลงต่อไปเรื่อยๆทำต่อไปก็อาจจะเป็นแบบที่เราชอบแล้วอย่างนี้อนาคตก็เรียกได้ว่าไม่ได้คาดหวังแต่ว่าอยู่ไปแบบมีความสุขมากกว่ามีความสุขกับอาชีพตรงนี้ค่ะใช่แล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณอะตอมแล้วก็แวนโกมากๆเลยที่ได้มาพูดคุยกับเรานะคะสนุกสนานมากๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายซิงเกิลล่าสุดจากอะตอมเลยนะคะกับเพลงเจ็บแต่ไม่จบค่ะวันนี้น้ำแล้วก็อะตอมและแวนโกต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ฉันต้องเสียใจกี่ครั้งที่เธอทำให้ต้องผิดหวังให้ฉันอภัยบอกฉันว่าเสียใจและสัญญาจากนี้ไม่ทำอีกต่อไปที่ยอมอยู่ร่ำไปเธอก็ยิ่งได้ใจแต่จะจากไปก็กินไปคำว่ารักไม่ยอมไม่ทนใจเหนื่อยแต่ก็ยอมเสียเธอไปไม่ได้ก็ต้องเสียใจต่อไปได้คือหวังว่าสักวันเธอจะเห็นใจคิดจะไปกี่ครั้งที่ตั้งใจอยากฟังความเจ็บช้ำไว้เพียงแค่เท่านี้แต่เพราะใจอ่อนหรือรักที่ยังมีบอกฉันให้ยอมอภัยสักครั้งที่ยอมอยู่พร้อมไปเธอก็ยิ่งได้ใจแต่จะจากไปก็ยังไปไม่ไหวเลยเจ็บแต่ก็ยังไม่ยอมให้จบยังคงต้องคบกันไปคำว่ารักไม่ยอมไม่ทนใจเหนื่อยแต่ก็ยอมเสียเธอไปไม่ได้ก็ต้องเสียใจต่อไปได้คือหวังว่าสักวันเธอคำว่ารักไม่ยอมให้ทนใจที่เห็นใจสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโน 29ค่ะ